วิชาแม่พระธรณีคุ้มเกล้าสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องวิชาแม่พระธรณีคุ้มเกล้าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมที่ทุกวันนี้แม้จะมรณภาพแต่สังขารกลับไม่เน่าเปื่อยเป็นที่อัศจรรย์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วประเทศด้วยความขวัญที่ท่านให้ศิษยานุศิษย์ว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานท่านบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามหากไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มมักเดือดร้อนเพราะความไม่รู้จักพอของตัวเองสำหรับตัวท่านเองนั้นท่านเคยพูดเสมอว่าเวลาทุกคนพูดถึงอาตมามักพูดว่าไปนมัสการหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมแต่สำหรับท่านแล้วท่านเป็นหลวงพ่อเงินเพราะท่านไม่ต้องการเงินไปทำอะไรเป็นการส่วนตัวแต่วัตถุมงคลทั้งหลายนั้นไม่กรรมการวัดดอนยายหอมสร้างก็กรรมการวัดอื่นมาขอให้ช่วยปลุกเสกท่านไม่เคยแตะต้องเงินทุกบาททุกสตังค์กรรมการวัดจะเป็นผู้รวบรวมใส่ในบัญชีวัดแล้วมาแจ้งให้ท่านทราบยอดเงินเวลาจะก่อสร้างเสนาสนะใดๆกรรมการวัดก็มาขอเบิกเงินท่านก็ลงชื่อไปเท่านั้นหลวงพ่อเงินท่านเป็นผู้อุปถัมภ์เสือผาดทับสายทองมาตั้งแต่บิดานำมาให้เป็นลูกบุญธรรมของท่านจนกระทั่งเป็นเสือผาดทับสายทองหลวงพ่อเงินท่านเป็นอาจารย์ศักดิ์มาก่อนสมัยเมื่อหนุ่มๆสักไปแล้วหลายคนไปประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาลเป็นเจ้าพ่อผู้สร้างอิทธิพลการปราบปรามทำด้วยความยากลำบากในอำเภอฝ่ายปกครองได้มานมัสการขอให้หลวงพ่อยุติการสักหลวงพ่อเงินกล่าวกับนายอำเภอว่าตอนที่เขาขอให้ฉันสักเขาก็เป็นคนดีไม่เคยเกกมะเรกเกเรเป็นภัยสังคมแต่หลังจากสักไปแล้วเขาไปเป็นนักเลงหัวไม้นั้นฉันไม่อาจไปดูแลได้แต่เมื่อนายอำเภอเป็นตัวแทนรัฐบาลมาขอร้องฉันก็จะหักเหล็กสักทิ้งต่อหน้านายอำเภอแต่นายอำเภออย่าลืมนะว่าแม้ฉันจะไม่สักสำนักอื่นก็สักนายอำเภอไปห้ามเขาไม่ได้ทั้งหมดหรอกพันตำรวจเอกประชาบุรณธนิตฉายาในพลหนังเหนียวได้มาจากการที่ท่านกลับมาจากพักผ่อนที่กาญจนบุรีขากลับโจรเอาขอนไม้มาขวางถนนปล้นท่านโดยไม่รู้ว่าคนที่ใส่เสื้อแบบคนธรรมดาคือผู้บัญชาการภาค7พันตำรวจเอกประชาให้พัญญาท่านหมอบกับพื้นรถส่วนท่านชักปืนออกมาดวลกับโจรโจรยิงใส่ท่านหลายนัดแต่ไม่เข้าเพราะท่านแขวนพระท่ากระดานกรุอำเภอศรีสวัสดิ์องค์เดียวท่านยิงโจรดับไป2คนอีก2คนบาดเจ็บหนีไปได้ต่อมาก็เข้ามามอบตัวจนมุมถูกจับได้สารภาพว่ามีอาชีพปล้นรถยนต์ด้วยการเอาขอนไม้ขวางไว้ให้คนขับหยุดรถวันที่ปล้นรถของพันตำรวจเอกประชาไม่ทราบมาก่อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มารู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็จึงรีบมามอบตัวเมื่อท่านพันตำรวจเอกประชามารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาค7ใหม่ๆได้ติดต่อกับเสือผาดเพื่อขอพบโดยได้เข้าไปนมัสการหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมให้เป็นคนกลางหลวงพ่อเงินรับปากแต่ขอให้ท่านได้เรียกเสือผาดมาพบก่อนว่าจะว่าอย่างไรอีก7วันจึงมานมัสการท่านใหม่เมื่อพันตำรวจเอกประชามานมัสการหลวงพ่อเงินตามนัดหลวงพ่อเงินท่านบอกว่าเสือผาดขอคำสัญญา3ข้อข้อแรกให้มาคนเดียวมานอกเครื่องแบบห้ามนำผู้ติดตามมาด้วยห้ามส่งคนมาล้อมจับในขณะที่เจรจาห้ามพกปืนเข้ามาถือว่าทั้งเสือผาดและพันตำรวจเอกประชาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งให้โยนยศพันตำรวจเอกทิ้งส่วนเสือผาดก็จะละฉายาเป็นเพียงในผาดทับสายทองราษฎรคนหนึ่งเท่านั้นผลการเจรจาเสือผาดยอมรับปากว่าจะไม่ก่อคดีปล้นในเขตของบัญชาการภาค7จนกว่าท่านพันตำรวจเอกประชาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นต่อไปทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงเสือผาดไปปล้นนอกเขตตามคำสัญญา
เสือพาดผู้นี้มีวิชาอาคมติดตัวเชื่อว่าได้มาจากหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมพร้อมกับตะกรุดทองเมื่อตอนยังไม่เป็นเสือร้ายมีวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เรียกกันว่าพลังแม่พระธรณีคุ้มเกล้าร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเป็นผู้วางแผนล่อเสือพาดไปพบจุดจบที่โรงสีบ้านคุ้งพยอมเคยแย้มให้ฟังว่าตราบใดที่สองเท้าของเสือผาดเหยียบอยู่บนพื้นดินอย่าหวังเลยว่าอาวุธต่างๆจะทำอันตรายกับเสือผาดได้เพราะเสือผาดมีวิชาที่เรียกว่าพลังแม่พระธรณีคุ้มเกล้าวิชานี้ถือว่าแม่พระธรณีเป็นผู้มีบารมีรองรับสรรพสิ่งทั้งปวงเอาไว้สรรพสัตว์ล้วนต้องอาศัยแม่พระธรณีทั้งเมื่อตอนที่พระมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะต้องต่อสู้กับพญาวัสดีมารทรงอ้างอำนาจแห่งทานบารมีที่พระองค์ทรงประกอบไว้เป็นอเนกอนันตชาติโดยกรวดน้ำฝากพระธรณีไว้ขอเชิญพระธรณีได้มาเป็นประจักษ์พยานแม่พระธรณีจึงชำแรกพื้นดินขึ้นมาบีบมวยผมให้อุทกธาราที่พระมหาบุรุษได้กรวดน้ำฝากไว้ไหลออกมาพัดพาพญาวัสดีมารกับพระหนพลมารกระจัดกระจายไปสุดขอบจักรวาลและพระมหาบุรุษก็ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพระศรีมหาโพในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีเสือผาดใช้คาถานี้มาโดยตลอดจึงมีความคงกระพันสุดยอดไม่เคยมีใครทำอันตรายได้เลยแม่พระธรณีมีหัวใจอักระอยู่4ตัวได้แก่เมอมะอุเสกฝุ่นทาตัวแทนการใช้คาถาหนุมานคลุกฝุ่นก็ได้แต่เป็นคงกระพันอย่างเดียวตีล้มลงไปแล้วถูกตีซ้ำจะไม่ลุกทะลึ่งติดไม้เหมือนคาถาหนุมานคลุกฝุ่นเอาไว้ใช้ยามคับขันจวนตัวเท่านั้นใช้เป็นกำบังตาให้กลั้นใจถอนหญ้าขึ้นมากำมือนึงยกขึ้นเหนือหัวแล้วภาวนาหัวใจพระแม่ธรณีว่าเมอะมะอุแม่พระธรณีช่วยลูกด้วยแล้วภาวนาเรื่อยไปแม่พระธรณีจะมาคุ้มภัยให้ศัตรูมองไม่เห็นผ่านไปเลยการใช้คาถาแม่พระธรณีคุ้มเกล้าไม่มีอะไรมากวันพฤหัสบดีให้ใส่บาตรพระหนึ่งรูปพร้อมดอกไม้ธูปเทียนอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมแล้วกล่าวคำประสิทธิเมจากนั้นก็เริ่มทำให้ติดเป็นนิสัยเมื่อออกจากประตูบ้านให้ยืนสงบนิ่งสายตาจ้องแม่พระธรณียกเท้าขวาขึ้นจากพื้นจิกปลายเท้าลงเหยียบแม่พระธรณีให้พูดเองเองในใจว่าเมอะมะอุแม่พระธรณีแม่อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วขอแม่พระธรณีคุ้มชีวิตลูกนี้ด้วยเถิดจึงออกก้าวเดินตราบใดที่สองเท้าเหยียบแม่พระธรณีอยู่อาวุธใดก็กล้ำกลายไม่ได้ด้วยเหตุนี้แหละตำรวจจึงวางแผนให้ไส้ศึกเข้าไปลวงเสือผาดให้ไปปล้นโรงสีคุ้งพยอมโดยวางกำลังล้อมไว้บีบให้เสือผาดต้องหลบเข้าไปในโกดังเก็บข้าวสารไม่อาจเหยียบผืนแผ่นดินได้ต้องกระโดดลอยตัวไปมาระหว่างกระสอบข้าวสารที่วางซ้อนกันร้อยตำรวจเอกที่เป็นศิษย์หลวงพ่อเงินยิงตัดข้อเท้าเสือผาดขณะกระโดดลอยตัวทะลุหนึ่งนัดเสือผาดสวนด้วยระเบิดมือตายคากระสอบข้าวสารหลังจากเสือผาดแหวกทางออกจากโกดังได้ปืนตำรวจยิงใส่เป็นหาฝนถูกเสือผาดเพียงรอยไหม้ตามเนื้อหนังกระดูกหักตำรวจใช้ผ่านท้ายปืนทุบจนตายตัดศีรษะเอาไปเสียบใส่ขายางประจานด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์แทนที่จะได้รับคำชมหนังสือพิมพ์กลับกลดาทุกฉบับต้องขืนศีรษะให้ญาตินำกลับไปต่อกับร่างกายเพื่อประกอบพิธีศพไพฑูรย์เองทดลองใช้คาถานี้เห็นผลมาแล้วหลายหนและได้จดบันทึกพระคาถาเอาไว้เป็นอย่างดีและมักแนะนำให้กับคนที่รู้จักกันเอาไปใช้เพราะปฏิบัติง่ายมากไม่มีอะไรยุ่งยากและได้ผลจริงผู้เขียนได้ถามไพฑูรย์ว่าเคยได้พบกับเสือผาดหรือไม่ไพฑูรย์บอกว่าไม่เคยพบเพราะไพฑูรย์ณเวลานั้นอยู่ในเรือนจำบางขวาง
แต่ได้พระคาถานี้มาในระหว่างไปหลบอยู่ที่นครปฐมดังที่ได้เขียนเรื่องของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเมื่อหลายฉบับที่แล้วมาไพฑูรย์บอกว่าคาถาอาคมเป็นของจริงแต่การจดจำคัดลอกกันมาแบบตกหล่นทำให้คาถาอาคมบางบทไม่ได้ผลเพราะคลาดเคลื่อนในการคัดลอกแม้แต่ในการรวมเล่มพระคาถาต่างๆก็คัดลอกมาจากต้นฉบับเดิมที่คัดลอกมาผิดก็ผิดตามกันไปเหมือนกับการหมุนตัวเลขรหัสกุญแจที่ใช้ตัวเลขแทนลูกกุญแจถ้าจำรหัสตัวเลขผิดก็อย่าหวังเลยว่าจะเปิดได้ไพฑูรย์พูดติดตลกว่าแม้แต่ตำรับของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งไพฑูรย์ซื้อมานั่งอ่านปรากฏว่าใช้ปากกาลูกเลื่อนสีแดงแก้อักขระที่เพี้ยนไปแดงพรึดไปแทบทุกหน้าใครไปท่องตามนั้นมีหวังเละก็อักขระวิบัติแล้วอะไรจะไปเหลือยกตัวอย่างง่ายๆคาถาว่าพุทธะสังมิดันพาล่อมาเป็นพุทธังสังมิพูดถึงความหมายแล้วเหมือนกันคือข้าพเจ้าขอยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแต่อย่าลืมว่าต้นรากเหง้าของพระคาถาคือพุทธสังมิสระอะมิใช่สระอังภาวนาให้ตายคาถาก็ไม่เกิดอนุภาพตามที่ต้องการเห็นไหมครับว่าคาถาอาคมเป็นของละเอียดอ่อนมิใช่เรื่องล้อกันเล่นก็หาไม่ใครที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องราวเสือผ่าทับสายทองแนะนำหาอ่านได้ที่โพสต์ปักหมุดในเพจได้เลยนะครับพระคาถาทั้งหลายต้องใช้พลังจิตเป็นพลังเพื่อให้เกิดอำนาจการจะฝึกจิตให้อยู่นิ่งติดอยู่กับคำภาวนานั้นไม่ใช่ของง่ายต้องมันฝึกฝนอย่างน้อยวันละ30นาทีถึง4ชั่วโมงเพราะธรรมดาจิตของคนเราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถนึกคิดไปได้หลายต่อหลายเรื่องจนนับไม่ถ้วนต้องทำให้จิตนิ่งติดอยู่กับคำภาวนาไม่ให้จิตส่งออกไปที่อื่นเมื่อจิตเพ่งอยู่ที่จุดเดียวไม่วอกแวกเที่ยววิ่งไปนึกคิดในเรื่องใดแล้วขั้นนี้เรียกว่าฌานสามารถเพ่งภาวนาพระคาถาให้เกิดฤทธิ์อนุภาพตามอำนาจแห่งพระคาถาได้หากท่านจิตไม่นิ่งคิดโน่นคิดนี่ไม่ฝึกจิตแล้วต่อให้ท่องยังไงก็ไม่เกิดผลดังที่ใจประสงค์การภาวนานั้นจะใช้คำใดมาภาวนาก็ได้หรือหากต้องการจะฝึกพระคาถาใดก็ใช้พระคาถาบทนั้นมาภาวนาก็ได้เช่นกันหากจะบริกรรมพุทโธโดยการหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั้นอาจจะมีช่องว่างอยู่ทำให้จิตเผลอส่งออกไปที่อื่นได้แนะนำให้ภาวนาทีทีพุทโธ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 รัวๆจิตจะไม่ได้ส่งออกไปที่อื่นเมื่อจิตเป็นหนึ่งภาวนาอะไรๆมันก็จะขลังไปหมดสิ่งสำคัญในการฝึกจิตคือศีลครับหากไม่มีศีลแล้วจะฝึกสมาธิจิตได้ยากมากเพราะจิตมัวนึกคิดถึงอบายกิเลสต่างๆหากมีศีลแล้วจิตก็บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดการทำสมาธิจิตให้เป็นหนึ่งจึงจดจำได้ง่ายก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งจากไพฑูรย์พันเชื้องามแห่งนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวด้วยความขอบพระคุณครับและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยสวัสดีครับ